ในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่ในบ้านเราค่ะที่ทำโพต่างๆนะคะต่างประเทศก็เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์นะคะเพิ่งทำโพล่าสุดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีชื่อของดาราศิลปินไทยของเราไปติดด้วยไม่ว่าจะเป็นณเดชน์ยาย่าแล้วก็ละครลิขิตรัก The Cow Princess ค่ะในแฟนเพจนะคะ GMA Asia Novelas นะคะ The Heart of Asia ค่ะที่มีผู้ติดตามอยู่ 300,000 กว่าคนนะคะเป็นแฟนเพจที่เสนอข่าวเกี่ยวกับซีรีส์เอเชียค่ะที่ไปออกอากาศในประเทศฟิลิปปินส์นะคะโดยปลายปีแบบนี้เขาก็ได้เปิดให้แฟนๆได้ร่วมส่งคะแนนโหวตให้กับนักแสดงและผลงานละครในสาขาต่างๆโดยละครไทยอย่างลิขิตรัก The Crown Princess นะคะที่ไปฉายอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็มีคะแนนนำแรงเป็นอันดับ1ในสาขา Prime Time Asia Novela of the Year ขณะที่นางเอกยาย่าอุรัสยาก็มีคะแนนนำมาเป็นอันดับ1เช่นกันในสาขา Best Actress ค่ะส่วนพระเอกณเดชน์คูกิมิยะของเรานะคะที่เข้าชิงในสาขา Best Actor นะคะตอนนี้คะแนนก็อยู่ในอันดับที่2แฟนๆชาวไทยและสาวก NY นะคะก็สามารถเข้าไปส่งคะแนนโหวตให้กับทั้งคู่รวมถึงละครลิขิตรัก The Crown Princess ได้ผ่านทางแฟนเพจนะคะ GMA Asia Novelas The Heart of Asia โดยจะเปิดโหวตจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ